สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับนะตอนนี้เราอยู่ในเกม Home Sweet Home เช่นเคยนะคะแล้วก็พาร์ทนี้เนี่ยเป็นพาร์ทที่3แล้วนะซึ่งต้องขออภัยไว้อย่างยิ่งเลยที่เมื่อพาร์ทที่2ที่ลงไปแล้วก็เว้นช่วงพาร์ทที่3นานพอสมควรเพราะว่า1เลยเนี่ยลิสาเนี่ยทำใจมากที่จะเล่นเกมนี้คือไม่กล้าเล่นให้มันจบนะแต่ก็อยากเล่นนะใจนึงก็อยากเล่นให้มันจบๆไปนะแล้วก็2เลยพอดีว่ามีปัญหาทางด้านเทคนิคหรืออะไรหลายๆอย่างนะคะทำให้ไม่สามารถมาเล่นเกมต่อได้แต่วันนี้นะพยายามจะเล่นให้ได้มากที่สุดนะก็จากที่พาร์ทที่แล้วที่ลิสาเข้าเซฟมานะคะก็คือประมาณว่าเหมือนเราเนี่ยไปรอไปดักรออยู่ตรงเขาเรียกอะไรนะตรงหน้าประตูที่มีหินปูนอยู่แต่ว่าเหมือนว่าจุดเซฟพอยต์ของเขาเนี่ยก็คือจุดนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตทวนเลยละกันอุ๊ยตกใจเพราะพัทที่แล้วเราเข้ามาชั้น3ใช่ไหมแล้วทีนี้โอ้ไม่ก็ไม่ได้เล่นนานลืมใช่แล้วพัทที่แล้วเราเข้าประตูมันแล้วนั่นเจนใช่ไหมเจนใช่ไหมเจนนี่ไงเรามาประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะอุ้ยเราจะเล่เราจะเร่งไปให้ถึงพัทที่แล้วนะถือว่าเป็นการทบทวนก่อนละกันว่าเราเล่นมาถึงไหนแล้วนี่เดี๋ยวเราจะออกไปประตูนี้แล้วก็จะถึงจุดที่พาร์ทที่แล้วเราอยู่นั่นเองนะนี่จุดนี้คือจุดที่ในข่าววิทยุกระจายเสียงท้องที่จังหวัดยโสธรรายงานข่าวการไล่ล่าจับกุมล่าสุดของนายพิชัยมานะครับบอกไปแล้วนะคือมีการจับกุมผู้ต้องหาในคดีลักรถจักรยานยนต์เรียบร้อยแล้วซึ่งล่าสุดนั้นนายพิชัยได้ขับขี่รถจักรยานยนต์พุ่งเข้าชนกับท้ายรถก็คือนายพี่ชัยวานาไพบูลย์เนี่ยขับรถชนเข้ากับรถบรรทุกเรียบร้อยแล้วก็ที่ลิสามาเดินสำรวจตอนแรกเลยก็คือเราต้องเข้าประตูนี้แหละเพราะว่าทางอื่นมันไม่มีให้ไปแล้วแต่เราต้องเอาอีกก้อนๆเนี่ยออกไปก่อนซึ่งคิดว่าน่าจะเอาเหล็กข้างบนต่อไปนี้จะเป็นของใหม่ละสำหรับลิสานะน่าจะขึ้นข้างบนขอร้องอย่ามีอะไรเลยนะตกใจสิ่งเดินตัวเองเหรอโอ้ยนี่ต้องลงไปเกี่ยวอย่างเงี้ยนะแย่จริงเรานึกว่าแบบมันจะลงแล้วแบบเกี่ยวให้เลยมันก็เกินไปอ่ะเนาะลงไปจะเจออะไรไหมเนี่ยรู้สึกได้ว่าจะต้องขอร้องล่ะเพิ่งจะเริ่มเกมเองนะอย่าเจออะไรตอนนี้เลยเกี่ยวแล้วต้องขึ้นไปกดอีกเจอไหมเนี่ยจากที่ไม่ได้เล่นเกมนี้มาประมาณ2วันนะแล้วก็กลับมาเล่นบรรยากาศเดิมๆเรื่องกลับมาเสียงอะไรอ่ะทำไมต้องมีดนตรีแบบโคตรเล้าอ่ะโคตรดีบอกว่าคงจะไม่มีอะไรนั่งตามมาด้วยนะโอเคยังผ่านไปได้ลิสาบอกไว้ต้นคลิปแล้วว่าจะเล่นให้ได้เยอะที่สุดแต่ตอนนี้รู้สึกไม่อยากเล่นอีกแล้วไม่จะจบเปิดเหรอปิดไฟปะเนี่ยอุ้ยเฮ้ยแอบหลับตาไปนิดหน่อย
จะไปห้องนู้นถ้าวิ่งไปเลยรอเขาหันหน้าไปนู้นเอ้าเอ้าว่าติดอะไรอ่ะเดี๋ยวปักเหรอเมื่อกี้ลิซ่าแบบกะลุกแล้ววิ่งเลยนะแต่มันลุกมันวิ่งไม่ได้อ่ะมันติดอะไรสักอย่างจบพาร์ทไว้เท่านี้ฮัลโหลฮัลโหลเจนเหรอตกใจเจนฉบับพิเศษเจาะลึกเปรตนะคะเรามาอ่านกันเปรตสัมภเวสีผู้หิวโหยที่ติดพันอยู่ในช่วงอยู่ในบ่วงกรรมของตนเองบนโลกมนุษย์ความหิวโหยทำให้สัมภเวสีทรมานและกรีดร้องโหยหวนชวนขนลุกเปรตที่วนเวียนสามารถสงบลงได้จากการเส้นอาหารชนิดใดก็ได้พร้อมปักธูปหอมหนึ่งดอกและควรวางอาหารที่เส้นไว้บนโต๊ะที่ปูด้วยผ้าสีสดเสมอ 1. นำอาหารวางบนภาชนะ 2. เอาธูปไปปักไว้บนภาชนะ 3. จุดธูปเป็นอันเสร็จเอาอาหารไปวางแล้วก็เอาธูปเนี่ยไปปักแล้วก็จุดโอเคโอ้โหเปิดประตูเชิญชวนนะดูเอ้าเจนเจนไม่ตีนจะตามมาเจนอยู่ผมเองอย่าเข้ามาออ
ชิปกระโดดไม่ได้
ไงอ่ะออกไงอ่ะนี้ยังไม่ได้ทูบต้องกลับไปเอาทูบก่อนเอ้ยเรานึกว่าได้อาหารแล้วได้อาหารแล้วได้ทูบด้วยไขกุญแจได้ทูบแล้วได้อาหารเรียบร้อยตอนนี้เขาก็จะหันมาไขควงตามสเต็ป
บ่อยมากรอบนี้โอเคตอนนี้ได้ทั้งอาหารได้ทั้งทูบเรียบร้อยพร้อมเส้นอุ้ยอุ้ยเราจะไปทางเดิมแล้วกันเรารู้สึกว่าเราชำนาญแล้วก็ง่ายสุดละหลบหลังตู้ตลอดอีกแล้วเมื่อกี้ไฟฉายโอ้ไม่ได้สว่างขึ้นเลยเอาปิดประตูอีกว่าละตามสูตรมีเทียนมีหนังสือพิมพ์ไล่ล่าแก๊งซิ่งไล่ล่าแก๊งซิ่งนะคะจบที่ท้ายรถบรรทุกดับสยองเหล็กเสียบคาตาซ้ายทะลุเมื่อเวลา2นาฬิกาที่ผ่านมานะตำรวจภูธรจังหวัดโสธรจังหวัดยะโสธรได้ทำการไล่ล่าจับกลุ่มแก๊งซิ่งที่ปิดถนนแข่งขันกันในช่วงกลางคืนนะบนถนนทางหลวงจังหวัดยะโสธรซึ่งระหว่างการเข้าจับกุมนั้นมีนักซิ่งบางส่วนพยายามหลบหนีและเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนเข้ากับท้ายรถบรรทุกเหล็กเส้นจนเหล็กเสียบทะลุตาซ้ายออกที่ท้ายทอยทราบชื่อภายหลังคือนายพิชัยมานะไพบูลย์โดยนายพิชัยหรือเต้นั่นเองนั้นยังคงมีคดีลักขโมยจักรยานยนต์ติดตัวโดยทางตำรวจกำลังตรวจสอบหลักฐานต่างๆรวมถึงได้ส่งศพให้กับญาติไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไปอ่ะแสดงว่าผีคนเมื่อกี้เปรตคนเมื่อกี้นี่คือเต้หรือพี่ชายมานะพี่บูนั่นเองมีโต๊ะให้หลบละวิเจนไปไหนละอ้าวเหรอไหนอ่ะไม่เห็นเจนเลยเจนอยู่ที่นี่เราควรตามหาเธอให้พบไปทางนี้สินะมีอะไรให้เก็บไหมเมื่อกี้มีเจนเหรอเราไม่ได้มองอ่ะวิวิกระดาษเสียงปิดประตูขออ่านไดอารี่ของเจนวันที่5เดือน5 2013นะจ๊ะตื่นขึ้นมากลางดึกอีกแล้วแต่ครั้งนี้เป็นกลางบ้านไม่ใช่บนที่นอนของตัวเองสติของเรามันดูเหมือนจะเลือนลางมากขึ้นทุกทีใครบางคนที่จ้องมองเราอยู่นอกบ้านนั่นช่างเหมือนกับคนที่พยายามเอาชีวิตเราในฝันเจนแกเป็นอะไรทำไมแกต้องเป็นแบบนี้เจนเป็นอะไรโอ้ยประตู lock it's lock เราไม่ต้องหลบเป็ดอีกแล้วใช่ไหมโอเคนะ
งานดีงานดีนี่เริ่มมาที่ตึกปูนอันนี้ไปโผล่หลังบ้านเราอีกปะเนี่ยฮะเฮ้ยทำไมมืดตื้อเลยอ่ะอ๋อกลับมาที่บ้านอีกแล้วกลับมาที่บ้านอีกแล้วเหรอตุ้ยบ้านแต่เจนอยู่ที่นั่นต้องพาเธอกลับมาแต่บ้านแบบเราต้องหาทางกลับไปช่วยเจนบ้านเรารกมากแถมมืดด้วยใครเขาอุ้ยรูปมีรอยฉีกบ้านโหทีวีพังมันหันไปอีกข้างหนึ่งหรือมันหันไปอยู่แล้วเขาที่แล้วเรียกหนุมานจำได้พอดีเป็นกุมารนะเขินจังเรียกอะไรเนี่ยเรียกหนุมานเฉยเลยไม่เห็นมีอะไรเลยล็อกอุ้ยมีน้ำไหลด้วยอุ้ยมีอะไรอ่ะเขาขึ้นชั้นบนเหรอไม่กล้าเลยอ่ะOh my gosh มีกุมารหนุมานต้องล็อกอีกละเพลงไม่เปิดแล้วนะคนนี้ห้องน้ำอ่ะน้ำล็อกไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะดีแล้วล่ะอย่ามีเลยโคตรเครียดอ่ะมาแม่งล่างอีกแล้วเหรอเอาแบบเอาแบบผีกูมาเนาะอุ้ยทีวี99 58คือละ97กูต้องติดอะไรเนี่ยปิดดิกลัวจริงด้วยดูดิหนุมานทุยกุมารหายไปแล้วติมโอ้โหติมทุกผีอะจริงๆมีอะไรเปล่าไม่เอาไม่กล้าดูกลัวแบบพุ่งโทรศัพท์ชวนไม่มีอะไรนะอุ้ยเสียงโทรศัพท์ข้างล่างอะนะ
เมื่อกี้กดตั้งนานพอขึ้นมาโทรมาใครโทรมาตอนนี้เนี่ยวันที่1เดือน19ถุยเดือน1วันที่19นะ2013เจก็เขียนไว้ว่าเมื่อกี้เราเพิ่งกลับมาจากเอาใหม่เมื่อกี้เราเพิ่งกลับมากันจากร้านเรือนสรุตร้านโปรดของเรา2คนตั้งแต่สมัยคบกันแรกๆแน่นอนว่าวันนี้อาจเป็นอีกวันที่พิเศษไม่น้อยเลยล่ะเพราะติมได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าช่างเทคนิคแล้วเย้ความตั้งใจของเขาเนี่ยทำให้เรารู้สึกอบอุ่นมากเลยล่ะเห็นแบบนี้เราเองก็เกรงใจไม่น้อยเหมือนกันนี่นาติมทุ่มเทสุดตัวมากกับเรื่องงานดูเราตอนนี้สิเอาเป็นว่าไม่เป็นไรเราเองก็ต้องสร้างงานที่สุดยอดของเราให้ได้เหมือนกันนิยายจะส่งเล่มต่อไปจะต้องยอดเยี่ยมกว่าเรื่องไหนๆแน่นอนแสดงว่าติมเป็นแบบช่างเทคนิคเป็นหัวหน้าแล้วหัวหน้าช่างเทคนิคส่วนเจนเนี่ยก็เป็นส่งนิยายเป็นนักเขียนนี้หรออุ้ยว่าติดต่อแล้วไปไหนได้อ่ะโอ้โหเสียงประตูข้างบนสินะตอนนี้อุ้ยตอนนี้เหลือห้องเดียวที่ยังไม่ได้เข้าก็คือห้องของเจนว่าแล้วไม่เห็นจะมีอะไรเลยเอ้าอยู่ตรงมุมห้องฮัลโหลไม่เห็นจะมีอะไรเหรอเฮ้ยเอ้ยเป็นรอยเลือดเอ้าอย่าบอกนะโดนขังไว้ตรงเนี้ยเรากับทีมเอ้ยรูปทีมกับเจนไปไหนอะเห็นมีอะไรเอ้าเฮ้ยโดนดูดลงมาเฉยก็คิดว่าพาร์ทนี้น่าจะนานพอสมควรต้องขออนุญาตนะคะพักพาร์ทนี้ไว้เท่านี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันพาร์ทหน้านะคะสำหรับ Home Sweet Home พาร์ทที่4เนาะก็ไม่รู้ว่าจะต้องเล่นไปอีกนานแค่ไหนตอนนี้เราโผล่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราไว้เจอกันพาร์ทหน้าละกันนะคะขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ลิสาด้วยนะคะอยู่กันจนจบคลิปเลยนะคะแล้วก็ลิสาเนี่ยจะรีบลงนะให้จะได้ไม่ต้องรอนานนะคะพาร์ทนี้ก็ไปก่อนบ๊ายบาย